คือเราไม่ดูใช่ไม่กล้องไหนก็ได้อะวิดีโอเลยเนาะวิดีโอไปเลยอ่ะพี่ค่ะก็เอาบุญมาฝากนะคะเป็นทริปที่เหมือนปุ๊บปั๊บเหมือนเดิมค่ะคือว่างกันแล้วก็เหมือนพี่เอกก็เพิ่งทราบว่าละครจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วก็เลยชวนหนูแล้วหนูก็ว่างพอดีก็เลยได้ไปค่ะคือพวกเรามีความเชื่อที่แบบว่าถ้าละครจะออนแอร์ก็คือต้องไปที่นั่นเลยก่อนหน้านี้ก็หนูไปมาแล้วค่ะก็จริงๆอันนั้นคือส่วนเล็กๆเลยค่ะจริงๆเราไปเพื่อที่จะเหมือนแบบไปนั่งสมาธิคือทุกวันที่ไปก็จะสวดมนต์เป็นแบบว่าชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งแบบว่าเจริญสมาธิค่ะที่ไปที่พระธาตุอินแขวนแล้วก็ที่ชวยตะกองใช่ค่ะก็คือจะทำสองที่แล้วจริงๆทำได้ทุกที่เลยค่ะค่ะจริงๆทำได้ทุกที่ค่ะแต่ว่าได้ครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปที่พระธาตุอินแขวนพายุฝนต้อนรับเลยโอ้สุดยอดค่ะคอยต้อนรับเราขนาดไหนบ้างมาอยู่ที่นั่นก็ไม่เจอแดดเลยค่ะตั้งแต่ไปถึงแต่ว่าก็เป็นอีกฟิลนึงเลยค่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีค่ะจะได้ไปเที่ยวแบบนี้ได้ค่ะต้องลุยไปเพราะเราตั้งใจก็ตั้งใจค่ะหนูว่ามันเป็นความศรัทธาอย่างนึงค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วอะค่ะจะฝนตกจะพายุเราก็ยังไปต่อได้ก็คือสำเร็จภารกิจภารกิจสำเร็จค่ะเพราะว่าแม่แก้วมีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเสลี่ยงวันนี้ฝนตกด้วยเนาะคือฝนตกอย่างเดียวคือไม่ใช่แค่นั้นคือน้ำมันท่วมด้วยค่ะคือทั้งคุณแม่ทั้งแม่แก้วเดินลำบากกันนิดนึงแต่ว่าแม่ไม่กล้านั่งเพราะปวดหลังแม่แก้วก็เลยแบบว่าช่วยคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะค่ะแบบว่าช่วยเงินเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองนั่งดูระยะกับพี่นาเด็กก็คือเดินค่ะเสียวก็เลยเดินดีกว่าก็เลยไม่อยากขึ้นค่ะแต่ถือว่าแบบเราส่วนใหญ่เราขออะไรบ้างคะนอกจากเขาห้ามพูดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วพอไปปุ๊บสิ่งที่เราขอมันตรงใจไหมก็หรือว่าคือถ้าเราอธิษฐานแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำอะค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีส่วนมากหนูก็จะขอแบบเล็กๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าโดยภาพรวมเนาะใช่ค่ะเอารวมกี่วันคะที่ไหนสามวันค่ะสามวันสองคืนนี่มันโปรโมทแบบพี่นาเดชเขาดูแลเราก็ดีนะคะหมายความว่าเราก็ต้องดูแลผู้ใหญ่กันด้วยค่ะเราไปกันหลายคนแบบผู้ใหญ่สี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เด็กๆก็ต้องดูแลช่วงนี้ทำบุญเยอะนะฮะทำบุญกันเยอะเลยนะว่างอันนี้ปุ๊บปั๊บค่ะปุ๊บปั๊บสำหรับเพราะหนูว่างพอดีพี่ณเดชน์คือเขาพี่ณเดชน์ก็ปุ๊บปั๊บนะคะเหมือนเพิ่งรู้ว่าละครจะออนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าบุญมันช่วยให้จิตใจเราสงบหรือว่าเราถึงชอบทำบุญกันไปเชียงใหม่ไปไหนก็ไปทำบุญค่ะก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีค่ะใช่ค่ะเหมือนแบบการเข้าวัดสำหรับย่ากับณเดชน์ไม่ใช่แค่แบบว่าไปเพราะว่าเราอยากไปนั่งสมาธิแต่เหมือนแบบมันเราได้อะไรคืนกับตัวเองได้ด้วยค่ะเราได้นั่งคิดว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตเราควรจะแบบว่าตั้งใจอะไรเราขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้นั่งฟังตัวเองเยอะๆๆๆพี่ณเดชน์เขาก็ไปขอละครเขาใช่ไหมครับไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาค่ะหนูไม่รู้เราไม่บอกกันค่ะเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงคงไม่เป็นจริงเหมือนกันเลยค่ะเราต้องเก็บเอาไว้ค่ะใช่ค่ะในอนาคตมีทริปอะไรไหมย่าที่แบบที่เราวางแผนกันเลยของหนูไม่มีแล้วค่ะของใช่ค่ะของหนูไม่มีแล้วค่ะหนูจะเปิดกล้องแล้วของพี่เนี่ยหนูไม่แน่ใจต้องไปถามเขาค่ะแต่ว่าของหนูคือบ่นกับแม่อยู่ค่ะว่าโอ้โนอันนี้คือเป็นฮอลิเดย์แล้วเราก็จะต้องทำงานจนถึงท้ายปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แบบว่าถ้าย่าพี่แบร์ได้ไปด้วยกันส่วนใหญ่จะพิมพ์ปุ๊บปั๊บตลอดเลยว่าใช่ไม่ได้แผนยาวไม่ได้แผนยาวค่ะแผนยาวแล้วไม่มักจะไม่ได้ไปค่ะยาวเราลงใช่ค่ะสภาพคือเรากับแม่พี่น้องเด็กก็กับแม่ก็เป็นปกติของครอบครัวเราค่ะ
ดังหลายคนมองว่าหลังๆมาก็เห็นโมเมนต์สวีทของเราเยอะอย่างคู่หมากคิมเขาก็เหมือนคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วคู่เราล่ะคะมีความกดดันเลยไหมก็เพิ่งคือเพิ่งช่วงนี้แล้วค่ะที่คนถามเยอะคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยถามเรื่องนี้เลยค่ะก็เลยเหมือนแบบไม่ได้คิดแบบสมัยก่อนก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้คิดอยู่ดีค่ะแต่ว่าแค่เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะตั้งเป้าไว้ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่พวกเราทั้งหนูกับพี่แบร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะคือให้มันตามที่มันเป็นค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่า let's do it ก็มานั้นแล้วค่ะยังไม่มีพูดถึงเขาอาจจะพูดกันเองหนูไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราค่ะเลิกอะไรไปแล้วไม่คุณแม่เกิดพร้อมไหมคะอะไรนะคะถ้าเกิดคุณแม่เกิดพร้อมไหมคะยังคือเรารู้เลยค่ะว่าเราต้องรับผิดชอบงานอีกหลายปีมากๆค่ะเพราะว่ายังไม่มีความรู้สึกนั้นหนูแฮปปี้แล้วค่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบแต่งงานตอนนี้แค่พูดก็จะขำแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่พร้อมแน่นอนค่ะไปเรื่อยๆก่อนเนาะมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงบ้างสำหรับยานะคะยาว่าเราต้องรักตัวเองมากๆค่ะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วค่ะถ้าเรารักตัวเองเราก็มักจะอยากให้ร่างกายเราได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะทานอาหารให้ดีดื่มน้ำเยอะๆประเทศไทยร้อนมากๆค่ะน้ำน่าจะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แน่นอนค่ะดื่มน้ำให้เยอะๆออกกำลังกายด้วยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ